วัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็มาสวนนะเพื่อนๆเนาะมาเทน้ำในถาดอาจารย์นั้นเมื่อก่อนถ้าใครได้ดูคลิปจอยก็จะรู้เนาะว่าจอยได้ใส่น้ำในถาดเอาไว้ให้ผักมันให้รากผักอ่ะมันดูดน้ำไปเนาะตอนที่เราไม่มีเวลามารดอย่างเงี้ยทีเนี้ยที่อังกฤษอ่ะกลับมาหนาวแล้วจ้ะนะมาหนาวแล้วกลางวันก็จะ14องศากลางคืนก็อาจจะต่ำกว่านั้นจอยก็กลัวแบบว่ารากผักมันแบบมันหนาวจัดแต่จะกลายเป็นน้ำแข็งอะไรเงี้ยจอยก็เลยแบบมาเทน้ำทิ้งให้หมดเพื่อนๆเทน้ำออกแล้วก็ให้รากผักมันคือไม่ให้ดินหน้าดินมันแฉะเกินไปอ่ะจ้ะนะให้มันพอมีแบบมีความชุ่มนิดหน่อยแค่นั้นแหละเนี่ยจะมะเขือจอยที่โอ้ยกำลังโดกเพื่อนๆเอ้ยเสียดายคักเสียดายแน่นะเสียดายมากเดี๋ยวจอยจะพาเก็บเลยจ้ะจอยก็จะเก็บไปเลยจ้ะนี่เนี่ยเพื่อนๆมันยังไม่โตเต็มที่ไงมันอากาศมันเย็นลงเย็นลงเนี่ยดูสิโอ้ยมันดกแต่มันโตไม่เต็มที่ละยิ่งหนาวลงมันก็ยิ่งแบบไอ้นี่เนาะมันก็ไม่เจริญเติบโตจ้ะแต่ก็จะลองเอาไว้สักหน่อยเผื่อมันจะโตไปกว่านี่เราก็จะเก็บแต่ลูกที่ว่าพอสมควรจะเก็บไปนี่แล้วก็จะเก็บแตงเก็บมะเขือไปด้วยเพื่อนๆได้มะเขือเทศอ่ะจ้ะอันนี้มะเขือเปาะเนี่ยเอาไปเลยมันเย็นแล้วนะนี่เสียดายถ้ามันอยู่ร้อนตลอดมันจะได้กินดีมากเลยนี่ปีนี้เนาะถือว่าได้กินเยอะจ้ะได้กินเยอะได้เก็บเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวอันนี้เอาไว้ก่อนมะเขือไข่เต่าก็เก็บไปจ้ะเก็บไปจอยก็กินได้ตลอดนะเพื่อนๆนะกินได้ตลอดจ้ะคนชอบมะเขือนี่ก็มะเขือเปาะดูอันนี้คือมันหนาวนี่แหละมันจะไม่ได้กินดูสิกำลังติดเนี่ยนี่เอาไปไว้ในบ้านผักมันไม่ถูกแดดมันก็ไม่โตคือเก่าเพื่อนอากาศมันเย็นอ่ะนี่ห้อยตรงเตงอยู่นี่นี่พยายามไม่ลดน้ำมันจะช่วงนี้เพราะว่าถ้าลดน้ำมันปุ๊บเนี่ยมันจะเนี่ยอย่างเงี้ยเหี่ยวอากาศเย็นรากมันจะไอ้นี่จะตายอะนะไปเก็บในบ้านอุโมงค์กันจะเก็บไอ้แตงกวาที่เหลือกับไอ้อะไรมะละจ้ะนะ
จะค่อยมาเก็บมะเขือเทศมาจ้ะแปลงจ้ะทีนี้ลูกเบลอเบลอเลยจ้ะเหลือเยอะอยู่แป้งร้านแล้วก็แป้งร้านก็สามารถนำเก็บไว้ในช่องฟิตได้นะเพื่อนๆนะก็ทำเหมือนมะระยัดไส้นั่นแหละก็เหมือนแตงกวายัดไส้ต้มจืดอย่างเงี้ยจ้ะนะเราสามารถทำได้อยู่มันดาแตงแอบกัดหนาวแล้วทุกคนเอ้ยนี่เหลืออยู่สองลูกตรงนี้ให้เข้าเหลือไว้ตรงนี้ก่อนนี นี่ตัดไปจ้ะเพื่อนๆตัดไปอีกอ่ะเพื่อนคงเบื่อตัดไปฮะลูกเล็กก็อู้หนามแทงอีกอ่ะอุ้ยเนาะหนามมันแทงมนี่จ้ะเ
ก็เก็บได้ประมาณนี้แล้วจอยจะไปเก็บไอ้แฟงไต้หวันนะเพื่อนๆนะมันจะมีอยู่2ลูกจ้ะจอยอาจจะตัดไปสักลูกนึงแล้วปล่อยไว้ให้ลูกนึงเพราะว่ามันหนักนะเนี่ยต้องใส่จะต้องได้นั่งรถเมล์กลับบ้านป้าจ๋าไปตัดแฟงไต้หวันกันนี่จ้ะจอยจะตัดไปแฟงไต้หวันนี่ก็อีกลูกนึงจ้ะนะจะตัดไปเลยเหลืออยู่ประมาณ3ลูกก็จ้ะเหลือ1 2 2 3ลูกนี่แฟงไต้หวันเราจะตัดไปเลยจ้ะหิ้วกลับบ้านนี่แหละนี่จ้ะประมาณนี้นี่จ้ะนะจอยก็เก็บแฟงไต้หวันไปแล้วก็แตงกวาจ้ะแล้วก็มะเอมะเขือขึ้นช่ายจ้ะอันนี้ขึ้นช่ายอันนี้ก็พริกกับมะเขือยาวจ้ะนี่อันนี้ก็พริกและมะเขือยาวแล้วก็อันแถวนั้นก็ขึ้นช่ายจะขึ้นช่ายจะเยอะอยู่เพื่อนๆเอ้ยอากาศก็เริ่มเย็นลงเย็นลงนี่เพียวจะตายหมดแล้วจ้ะเนี่ยจอยก็ได้ย้ายบางส่วนเข้าไปในกรีนเฮ้าส์นะเพื่อนๆนะไปอัดกันไว้ในกรีนเฮ้าส์บ้านอุโมงค์อะจ้ะนะเผื่อเขาจะได้ติดลูกถึงสิ้นเดือนนี้สักหน่อยเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นลงเย็นลงโอเคเพื่อนๆยังไงจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย